สวัสดีครับพบกับอาจารย์ป๋องปิงปองไทยบ้านกันอีกเช่นเคยครับเราก็มาอยู่ในร้านมอนติโอเช่นเคยเหมือนกันนะอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นครั้งที่สองนะครับก็สั่งเครื่องดื่มมา1แก้วนะครับใครที่จะชอบของวงของหวานอะไรก็มาร้านมอนติโอได้นะครับก็หาโลเคชั่นที่เหมาะกับการถ่ายคลิปวิดีโอนะครับสักคำเหมือนกันโอเคขออภัยที่เสียมารยาทนิดนึงโอเคครับก็เราจะมาแกะกล่องพัสดุตรงนี้เลยนะครับกล่องใหญ่นะครับส่งมาจากประเทศจีนเลยนะครับส่งตรงจากประเทศจีนเลยอย่างนี้นะครับใหญ่ๆอย่างนี้เลยครับต้องมันต้องขนาดไหนครับต้องไปซื้อที่หน้าบ้านเลยไหมครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเป็นการแกะกล่องพัสดุกันเลยแล้วก็ไปดูพร้อมๆกันนะครับที่อาจารย์บอกว่ากระแสที่เราจะต้องมีไม้มาแกะกล่องพัสดุอีกก็จะมีมาเรื่อยๆอย่างที่ผมบอกนะครับก็มาถึงแล้วนะครับสิ่งที่ผมได้แจ้งเพื่อนๆไว้ว่าจะมีมาเรื่อยๆนะครับค่อยๆแกะพร้อมๆกันไปเลยครับแกะอันดับแรกก็คือดูความเรียบร้อยของพัสดุนะครับเพื่อแบบเรียลไทม์เลยนะครับไม่ได้เรียลไทม์แบบไลฟ์สดนะครับแบบเป็นวิดีโอคลิปแบบยาวๆแบบไม่ตัดต่อนะครับเพื่อที่จะดูความเรียบร้อยของพัสดุที่มาส่งถึงมือเรานะครับนะวันนี้ก็เตรียมมีดมาด้วยคราวที่แล้วก็ได้ T-Mobile 30 Anniversary นะครับแต่ก็ยังไม่ได้ลองนะครับเพราะว่าไม้มันสวยครับไม่กล้าตีพูดตามตรงเลยอันนี้ก็คิดว่าไม่น่าจะได้กล้าตีหรือเปล่าไม่รู้นะครับก็ลองเดี๋ยวให้ดูพร้อมๆกันนะครับอ่ะโอเคแกะเปิดขึ้นมาแล้วอุ๊ยเดี๋ยวเราไปดูพัสดุข้างในกันนะครับว่าเป็นอะไรนะครับเก็บมีดก่อนโอเคนี่ครับเปิดฟืบออกมาอย่างนี้นะครับก็แพ็กเกจนะครับบับเบิ้ลขนาดใหญ่นะครับกล่องนะครับลังกล่องลังก็เป็นของทาง DHS นะครับ DHS Table Tennis นะครับรวมถึงแล็กซีนด้วยนะครับแล็กซีนด้วยหรือเปล่าแล็กซีนด้วยหรือเปล่าอ้าวแล็กซีนด้วยนะครับแล็กซีนชั้นในก็เป็นของทาง DHS นะครับ Double Happiness นะครับอ้าวมาอย่างนี้เลยนะครับ Thailand ยังไม่มีนะครับบริษัท Double Happiness Thailand ยังไม่มีนะครับมีแค่ตัวแทนจำหน่ายนะครับนะมาเปิดดูบับเบิ้ลอันใหญ่นะครับโอ้ยผมเห็นแล้วผมตื่นเต้นมากเลยผมเห็นข้างในแล้วครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อก็อาจจะเห็นแล้วแวบๆนะครับต้องค่อยๆนะครับมาแล้วครับโอเคกล่องขออนุญาตวางกล่องก่อนสิ่งที่เราจะดูกันคือเจ้าหีบนี่นะครับนี่ครับเราก็เป็น สัมผัสแรกนะครับเราก็ดูภายนอกก่อนนะครับดูภายนอกกล่องก่อนแต่เบื้องต้นนะครับร่องรอยการสัมผัสการทัชมีอยู่นะครับไม่ได้หรืออาจจะเป็นเพราะการขนส่งนะครับเป็นไฟเบอร์นะครับไม่ใช่โลหะนะเป็นไฟเบอร์แล้วผมว้าวจุดแรกเลยนะครับไม่ใช่แบตตัวนี้นะครับนี่เลยครับที่ผมว้าวตรงแรกเพื่อนๆดูนี่ครับใกล้ๆตรงนี้นี่ครับเดี๋ยวผมปรับกล้องให้เพื่อนๆได้ชมกันโอเคเดี๋ยวไม่กล้าวางกลัวกล่องเป็นรอยนะครับเดี๋ยววางให้เพื่อนๆได้ดูกันปึ๊บนี่ครับเดี๋ยวปรับมุมกล้องสักหน่อยโอเคน่าจะโอเคแล้วนะครับนี่ครับปรับมุมกล้องแล้วก็มาดูตรงนี้เลยครับนี่ครับมันดูแบบผมหลงไหลในหมาหลงนะครับผมชื่นชมเขานะครับพูดง่ายๆว่าผมชอบนักกีฬาท่านนี้นะครับหมาหลงอาหลงนะครับโอลิมปิกเกมส์โกลเด้นสแลม WTT เวิลด์คัพนะครับนี่แหละครับมันเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยมีใครทำได้นะครับที่เป็นแชมป์โลกนะครับ
แกรนด์สแลมถึง2สมัยหรือ3สมัยนะครับก็เป็นแต่ว่าเบื้องต้นนี่แชมป์โอลิมปิก2สมัยติดต่อกันนะครับก็น้อยคนนักที่ในโลกนี้จะทำได้นะครับดูงานกล่องเขาก่อนงานกล่องเขาก็ดูแข็งแรงดีอยู่นะครับงานกล่องเขาตรงนี้นะครับดูแข็งแรงนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในพร้อมๆกันเลยครับเพื่อนๆผมก็เปิดพร้อมๆกับเพื่อนๆนี่แหละครับตรงมือจับของเขาก็จะมีโอ้เป็นสปริงนะครับเป็นสปริงนี้เป็นสปริงมือจับเป็นสปริงเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวเราจะปลดล็อกตรงนี้กันปลดยังไงไม่เคยปลดยังไงใช้สแกนนิ้วหรือยังไงอ้าวอีกแล้วกูมันหน่อยแล้วอ๋ออย่างนี้โอ้โอ้ขั้นตอนก็เยอะแท้นี่ไงเปิดแล้วไงต่อเปิดแล้วไงต่อไม่เคยเปิดนะครับเปิดแล้วไงต่อครับเพื่อนขึ้นได้เลยเหรอเปิดแล้วขึ้นได้เลยใช่ไหมโอเคเปิดแล้วขึ้นได้เลยเปิดนี้แล้วขึ้นได้เลยโอเคเอามาเรียนรู้กันพร้อมๆกันนะครับแกะกล่องพัสดุนะครับเปิดขึ้นได้เลยนะครับเปิดถูกข้างไหมเนี่ยต้องเปิดแบบนี้ขึ้นมาเพราะมันมีของอยู่2สิ่ง2ฝั่งนะครับประมาณนี้ก็สิ่งของที่ได้มานะครับอันดับแรกเลยก็คือการ์ดตัวนี้นะครับนี่การ์ดหมุนรูดมุมนี้แล้วกันก็จะมีการ์ดตัวนี้นะครับมองครับนี่การ์ดตัวนี้แจ้งมีโค้ดของนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูนี่ครับลูกปิงปองตัวนี้ก็จะเป็นกำมะหยี่สีดำนะครับลูกปิงปองนะครับเป็นรูปของหมาหลงนะครับนี่เลยเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนี่ครับสกรีนเท่มากไม่มีวัสดุอื่นนะครับมีแค่สกรีนของเขาอย่างเดียวไปทีละสเต็ปนะครับเอาต่อไปจะยกไม้ให้เพื่อนๆได้ชมกันไม้อยู่ในเคสที่แน่นมากเลยนะครับนี่ไปช้าๆนิดนึงนะครับเพราะยังไม่ชินนะครับอยู่ในเคสที่แน่นมากนี่แหละครับที่ว่ามันไม่มีช่องให้เราสามารถยกไม้ขึ้นมาดูได้ขึ้นมาแล้วต้องใช้แรงเยอะหน่อยนึงอ๋อต้องมีนี่ไงเทปผ้าตรงนี้ต้องเอาไว้ดึงนะครับนี่เอาไว้ไม้ใส่อย่างนี้แล้วก็ดึงขึ้นมาอันนี้โอเคนี่ดีอ่ะมาดูไม้ครับสัมผัสแรกนะครับไม้ก็น้ำหนักไม่ได้เยอะมากนะครับก็มาดูตรงนี้นะครับนี่มีปักตรงนี้นะครับแล้วก็มีโค้ดฝั่งนี้นะครับแล้วก็มีรูปของหมาลงตรงนี้นะครับหน้าไม้ก็ดูรายละเอียดด้วยกันนะครับนี่ครับเป็นเส้นตรงนะครับผมดูก่อนนะครับว่าข้างในเขาสกรีนหรือเขาเป็นสกรีนของหน้าไม้เลยนะครับโอ้โหดีมากเลยผมตอนแรกผมคิดว่าเป็นสกรีนบนแผ่นซีลพลาสติกนี้นะครับแต่ดูแล้วเป็นข้างในเลยนะครับเป็นสกรีนข้างในนะครับเป็นสกรีนทับบนผิวไม้นะครับงานประกอบก็ถือว่าเนียบนะครับแต่เราไม่รู้สเปคชีทของเขาแค่นั้นเองครับความหนานะครับตัวนี้เป็นโอลิมปิกโกลเด้นสแลมนะครับก็หลักๆเลยก็จะมีลายเซ็นตรงนี้นะครับนี่ลายเซ็นทับบนด้ามฝั่งมังกรตรงนี้นะครับเฮอริเคนหลงนะครับอันนี้คือเรื่องของไม้ก่อนนะครับผู้เชี่ยวชาญมาคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับว่าผิวไม้เป็นไงบ้างนะครับสำหรับกล่องที่จันป่องรับมานี่ครับแต่เบื้องต้นเนี่ยสกรีนนะครับสกรีนไม่ใช่สกรีนบนซีลพลาสติกนะครับเป็นสกรีนบนหน้าไม้นะครับนี่นะครับ2016นะครับโอลิมปิกที่บราซิลนะครับแล้วก็2020โตเกียวนะครับแต่แข่งตอนแข่งปี2021นะครับแต่ว่าในฤดูของแข่งของเขาคือ20นะครับแล้วก็นี่ลำดับของแชมป์โลกนะครับ2015 2017 2019นะครับและ
อะไร2012 2015นะครับแต่อันนี้ไม่รู้รายการอะไรนะครับภาษาจีนก็จะมีโอลิมปิก WTT World Cup นะครับ3รายการนะครับแกนสแลมคอศีรษะเอาหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ยินเสียงเคาะนะครับอ้าวมีลูกอิงปองแล้วขอเทศหน่อยเฮ้ยก็กว้างอยู่นะครับเนี่ยเนี่ยตรงนี้คือไม่เด้งตรงนี้คือไม่เด้งตรงนี้คือเด้งคือกว้างกว่าปกตินะครับอาจจะว่าผมมโนเองก็ได้นะครับ เพื่อนๆก็ฟังเอานะครับนะตรงนี้ขอบคือไม่เด้งเลยตรงนี้เข้ามาหน่อยนึงก็เด้งแต่ตรงกลางก็โอ้โหความรู้สึกว่ามันก็พอดีนะครับด้ามก็ไม่เล็กนะครับด้ามพอดีโอเคครับเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับมีรหัสมีโค้ดนะครับมีละมีโค้ดตรงนี้แล้วก็มีหมายเลข W968มาลงตรงนี้นะครับเอาเก็บนะครับนี่สายอย่าลืมเอาสายถ้าไม่มีสายเนี่ยแกะออกยากมากบอกไว้เลยอยู่ไหนละสายเตรียมสายไว้ก่อนเก็บเข้าไปมาดูอันนี้คือลูกอิงปองเราเคาะลองเทสเมื่อกี้แน่นนะครับแน่นตึกเลยไม่หลวมมาดูที่เราได้ตัวต่อไปนะครับรัดเป็นสายยางรัดสายเลื่อนมาก่อนมองไม่เห็นอีกช่องต่อไปนะครับก็จะเป็นลูกอิงปองนะครับตรงนี้มี2ลูกตรงนี้เป็นแบบติดกาวไว้เลยนะครับไม่ให้แกะนะครับมีบอกอะไรไหม GBB น่าจะเป็นอันนี้ผมขออนุญาตไม่แกะนะครับเดาว่าน่าจะเป็นแบบนี้เดานะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะเรามีแบบนี้แล้วเดาผมเดาว่าน่าจะเป็นแบบในรูปนี้นะครับในกล่องนี้หรือจะแกะไปเลยแกะดูไปเลยแอบดูได้ไหมเดี๋ยวขออนุญาตแอบดูนะจะได้ไม่ต้องแกะโอ้ไม่ใช่ครับข้างในมีปั๊มตาไหมข้างในไม่ใช่นะครับข้างในไม่มีปั๊มตานะครับข้างในเป็น DHS เฉยๆนะครับแต่เป็นรูปที่ใช้แข่งขันในโอลิมปิกนะครับนี่ครับ2020หรือเปล่า คิดเดาอีกแล้วเก็บลูกไว้เป็นของที่จะลึกของมาลงนะครับแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งนะครับชิ้นหนึ่งแต่ว่ามา2ชิ้นห่อบับเบิลมาอย่างดีนะครับก็เป็นยางนะครับแต่เขามีปกนอกด้วยนะครับมีปกนอกนะครับไม่ได้อยู่ในไม่ได้อยู่ในซีลพลาสติกครับอยู่ทั้งนอกนะครับก็จะมีโค้ดมีปั๊มตามีลายเซ็นนะครับเรามาดูด้านนี้ด้านนี้ก็มีแปะกระดาษปิดไว้นะครับมองไม่เห็นนะครับแต่สีแดงนี่มองเห็นว่า21เอ้ยไม่ใช่ 2.1 มิล นะครับ37องศานะครับแต่ด้านนี้ตามที่ได้รู้มาก็42องศานะครับข้างหน้านี้มีบอกองศาไหมไม่มีครับเราจะได้ทดสอบใช้กันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูว่าชันป๋องจะได้มีบุญมือไหมจะได้ตีหมายระดับเดอะเลเจนด์ณปัจจุบันนะครับนี่ผมชอบมากนะครับก็ตามที่เพื่อนๆเห็นเลยครับก็หลงรักในกีฬานี้นะครับแล้วก็มาลงนี่ก็ถือว่าเป็นสุดยอดของนักกีฬาณปัจจุบันนะครับในอดีตก็จะมีสุดยอดนักกีฬาอยู่แต่ว่า
ในรุ่นอายุของผมเนี่ยก็จะเป็นมาหลงนี่แหละนะครับที่เป็นสุดยอดนะครับอ่ะโอเคครับนี่ก็เป็นการแกะกล่องพัสดุสำหรับเฮลิเคนหลง5นะครับที่เป็นตัวกิฟต์เซตคอลเลกชันนะครับก็จะมีได้ไม้นะครับมีแบตมีการ์ดตัวนี้นะครับแล้วก็มีลูกปิงปองที่เป็นสกินที่ระลึกตัวนี้2ลูกยางสตาร์มาหลงนะครับที่คงไทยเขาเรียกกันนะครับเป็นรับเบอร์ DNS เฮลิเคน3มาหลงนะครับดำแดงเลยแล้วก็ลูกปิงปองตัวนี้นะครับแล้วก็หีบตัวนี้นะครับหีบพลาสไอหีบไฟเบอร์ตัวนี้นะครับข้างในก็บุเป็นผ้านะครับดูพรีเมียมรูหราตรงนี้เป็นกำมะหยี่สีดำนะครับก็เบื้องต้นก็ถูกใจนะครับยังไม่มีข้อสงสัยหรือติติงสำหรับส่วนตัวนะครับเพื่อนๆมีแนวโน้มคอมเมนต์อะไรไงก็คอมเมนต์แนะนำจันป๋องบอกจันป๋องได้ว่าตัวจันป๋องดูตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยครับแต่ตอนแรกเปิดกล่องไม่เป็นนะครับโอ้โหกล่องล้ำมากนะครับจันป๋องไทยบ้านนะครับบ้านนอกนิดนึงโอเคสำหรับคลิปแกะกล่องพัสดุนี้ก็ถือว่าเป็นที่สุดอีกไม้หนึ่งของจันป๋องนะครับก็แทบจะขายไม้ที่มีไปซื้อเลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เหมือนเดิมครับจันป๋องก็จบคลิปนี้ก่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับเฮียนไปทำนากับยายเมียนมาขี่เฮียนก็ลงเฮียนไปนำเสียมเฮียนติดโตเป็นประจำเอาเกียร์ไปนำแล้วเพื่อไปใช้ต้มเฮียนเฮียนเมียนเขามากินต้มเฮียนมาขี่เฮียนมันมาวนมาเวียนเฮียนเมียนมันทำไมไม่เฮียนให้มันอาเจียนออกมาเป็นต้มเฮียน